ากกรณีที่พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความคิดเห็นในการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอออกจากกระทรวงศึกษาธิการไปตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษานั้นเนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามกติกาของบางมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลโดยเฉพาะระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีซึ่งเป็นปัญหาของอุดมศึกษามาโดยตลอดซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมองว่าแนวทางในการแก้ปัญหาจะมี2ทางเลือกคือออกเป็นพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายที่จะมาดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆเห็นว่าเป็นการก้าวก่ายงานของอุดมศึกษามากเกินไปทำให้เสรีภาพลดลงส่วนทางเลือกที่2คือการแยกสกอออกมาตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายว่าให้กระทรวงสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยสภามหาวิทยาลัยได้ซึ่งต้องเลือกทางใดทางหนึ่งและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15เดือนหากทุกฝ่ายเห็นพ้องการกระทรวงการอุดมศึกษาน่าจะแยกออกมาก่อนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการในความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าการแยกกระทรวงอุดมศึกษาน่าจะเป็นคำตอบที่ เหมาะสมกว่านอกจากจะเป็นอิสระในการก้าวไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเรื่องของอุดมศึกษาโดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปก้าวไก่นะยกเว้นว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยสภามหาวิทยาลัยปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการหรือสท.ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการทั้งรูปแบบปัจจุบันที่มี5องค์กรหลักและรูปแบบเดิมที่มี14กรมหรือ14องค์ชายต่างก็มีปัญหาคือรูปแบบที่เป็น5องค์กรหลักมักมีปัญหาเรื่องการบูรณาการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงส่วนการแบ่งเป็นกรมต่างๆเหมือนในอดีตอำนาจก็จะอยู่ที่ปลัดซึ่งอาจจะมีอำนาจมากเกินไปตรงนี้อาจจะขับเคลื่อนได้เร็วที่สุดนะส่วนอันอื่นเนี่ยอาจจะต้องนำมาบูรณาการกับชุดนี้ให้ได้แล้วก็จะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งการปรับหลักสูตรการปรับโครงสร้างการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนการปรับการจัดการบางเรื่องเช่นการกระจายอำนาจขณะนี้หลายฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลายมิติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ที่รับโจทย์มาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เดิมโดยสปท.กำลังพิจารณาโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและจะเสนอทางเลือกมาให้พิจารณาเบื้องต้นทราบว่ามี3ทางเลือกทั้งการกระจายอำนาจออกไปให้หมดการรวมศูนย์และอื่นๆซึ่งการเสนอมุมมองต่างๆเข้ามาก็ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังให้การศึกษาของชาติมีการพัฒนาไปข้างหน้าและยกระดับให้มีความเท่าเทียมกับนานาประเทศ